ริ่มอะไรเอ่ยมันงงต้องมันงงมึนงงมึนงงเอาให้เหมือนงงนะค่ะเอาละคอยดูแข่งขาด้วยเนาะค่ะท่านเห็นเด็กกลับไปแล้วครับท่านโอเคตาหนูน้ำตาเคยไหลเนี่ยที่เป็นต้อกระจกอะน้ำตาเคยไหลข้างนี้ปิดน้ำตานะปิดรูน้ำตาอย่าให้มันไหลบ่อยนะให้มันไหลลงท่อมันมีท่อมันอยู่ตรงนี้ท่อมันจะไหลมาตรงนี้ถ้ามันจะไปหาคอเอาตัวน้ำลายซะไปแล้วนี่แหละนี่ใช่ไหมหายปากกูงอกสัตว์สิบอกหายวันนั้นหนูปวดหลังเท้าหนูงอกบอกเอาครั้งนี้เอาให้หายไปเลยหายกันทั้งทุกวันเนี่ยปากหนูงอกสัตว์สิบจริงหรอจริงจริงบอกหายเลยอ่ะเอาความสวยกลับขึ้นมาต่อไปแถมความสวยเนาะค่ะครับนี่นะให้ใจโล่งไปโทษครับจุดแน่ไม่ใจก็ท้องผูกจังเลยท้องผูกมาเอาละคงหายผูกคราวนี้นะหายคราวนี้เดือนนั้นไม่เยอะเนาะค่ะหายแล้วครับส่งสัญญาณไปค่ะนี่เป็นไงเบาตัวมากไหมเบาค่ะโล่งเลยตาเด้อค่ะน้ำตาหยุดหรือยังหยุดค่ะตาต้อก็จบคงหายคราวนี้สว่างดีไหมล่ะหน้าสั่นก็คงหายแล้วหายแน่นอนค่ะสาธุหน้าสั่นหัวสั่นมือสั่นหายแน่ค่ะใช่เพราะปากมันออกสักติดมากบอกหายกันทั้งทุกวันเนี่ยไม่เป็นอีกแล้วถ้าหนูเป็นอะไรหนูก็อธิษฐานถึงหนูงอกหนูก็หายหนูงอกจะขาช่วยด้วยเจ้าค่ะพลังของหนูงอกศักดิ์สิทธิ์พลังแสงศักดิ์สิทธิ์ช่วยปานีหงเผือกด้วยค่ะปวดขาปวดขาหายอธิษฐานก็หาย
ให้ดูแลรักษาตัวเองการที่ผ่านมาคงเส้นคงวาค่ะนะฮะค่ะอยู่กับตัวเองค่ะลุงออกส่วนลุงออกค่ะนะปราณีแต่ก็เวลาหนูปวดหนูอะไรหนูก็ต้องเรียกลุงออกให้ช่วยอ่ะก็แล้วแต่ลุงออกก็มาช่วยหายอ่ะปวดเข่าวันนั้นโอ้ยทนไม่ไหวแล้วค่ะลุงออกช่วยด้วยค่ะก็หายแปลว่าคนที่อธิษฐานได้ค่ะหนูอธิษฐานเพราะว่าหนูสวดมนต์หนูก็เปิดยูทูบมึงออกด้วยแล้วหนูก็กราบมึงออกตอนนั้นที่เก็บต้นกราบมึงออกมารู้ลุงออกรู้ได้ไงว่าหนูจะกราบอ่ะลุงออกบอกใครจะมากราบผมนะมันถ้าไม่ห้ามหนูกราบนะเพราะว่าหนูหายอ่ะเพราะหนูอธิษฐานแล้วหนูก็หายอ่ะอยากแข็งแรงและสุขภาพดีค่ะสมบูรณ์ค่ะเอาให้คะแนนตัวเอง100ค่ะโอเคจบแล้วครับค่ะ